ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3วันที่4พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตทลอนดอนสแตนสเตทกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนายไซมอนไบรท์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้จะทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์กลอนดอนเดอะแลนด์มาร์กลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรโดยมีอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์กลอนดอนและคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาลส์ที่3ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรแรมโบ้เพชรปตอเฉือนแชมป์ยุโรปเข้าตัดเชือกศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอต้องออกแรงเหนื่อยในการเจอกับอดีตแชมป์มวยไทยยุโรปก่อนเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยนักชกไทยมีคิวครึ่งเวที4คนไฮไลท์ในรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอนักชกจอมเก่าวัย32ปีพบสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลาจากฮังการีดีกรีแชมป์ยุโรปปี2018รูปเกมการชกคู่นี้สูสีเริ่มมาเป็นนรินทร์ที่ชิงออกอาวุธหนักใช้แข้งขวานำต่อยหมัดฟันศอกใส่สเปซเอาชนะไปได้ก่อนในยกแรกจากนั้นสถานการณ์บีบให้นักชกฮังการีต้องเดินเข้าหาและขยันออกอาวุธและสามารถเอาคืนได้ในยกนี้เข้าสู่ยก3ต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรจะเสียผลัดกันแลกอาวุธกันแต่สุดท้ายเป็นทางนรินทร์ที่อาศัยประสบการณ์เอาตัวรอดพลิกกลับมาชนะได้ในยกนี้ครบ3ยกนรินทร์ชนะคะแนนสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลา29ต่อ28คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้วอีกคู่ในรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะ
อาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเอาชนะคะแนนดานิลเยอร์โมเลนกาไปได้เอกฉันท์ 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทีมไทยส่วนผลนักกีฬาไทยคู่อื่นรอบก่อนรองรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนรุสลันซายากินคาซัคสถานรุ่น57กิโลกรัมยิงอภิชยาเปลี่ยจันทึกน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิงแท้คะแนนไบโอนี่โซเดนออสเตรเลียขณะที่ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น51กิโลกรัมหญิงเดซีรีโรวิรารามิเรสสเปนชนะคะแนนฮอยติงลำฮ่องกงกูลิสท่านตูรานตุรกีชนะคะแนนสเตฟานีกูดแคนาดาคริสติน่าทูมาโนวาชนะคะแนนรีเบคก้าโฮเดลออสเตรียคายาโนสหรัฐอเมริกาชนะผ่านโกเซลรากเมโดวาเติร์กเมนิสถานรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาเรียคลิโมวาชนะคะแนนแพทริเซียแอ็กซ์ลิงสวีเดนเนฟิเซอาทาเลตุรกีชนะ RSC มาเดลีมาลอดแอฟริกาใต้รานีมอัลชารีฟคาซัคสถานชนะผ่านนาเดียทราเบลซีตูนิเซียรุ่น60กิโลกรัมชายฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสชนะคะแนนราชมัตไรซานโกซาลีอินโดนีเซียอาซาดูล่าอิมังกาซาลิเยฟชนะซาดรามูฮัมมาดีอิหร่านอับดุลฮาฟิดมุสตาฟาปาเลสไตน์ชนะ RSCเยนาสมากูลอฟคาซัคสถานรุ่น67กิโลกรัมชายเอโครมยาดิมซีตุรกีชนะ RSC วาดิมคาราเบนิคอฟคาซัคสถานแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะ RSC ราฮิลอับดูสวีเดนคิริลโคมูตอฟชนะ RSCคาริมจอนคาริมอฟอุซเบกิสถานรุ่น75กิโลกรัมชายนาอิมจอนตุกตาโบเยฟอุซเบกิสถานชนะคะแนนคยองฮันลีเกาหลีใต้มาโกเมดมาโกเมดอฟชนะคะแนนอาซุกยูเซฟโมร็อกโกอีลาดดันจิซูมานอิสราเอลชนะคะแนนไรอันแม็กมาฮอนออสเตรเลียมุสตาฟาอาบูทากาสวีเดนชนะคะแนนอีฟดิดิเยโฟโนฟอสซูโอแคมารูนรุ่น71กิโลกรัมชายอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกชนะคะแนนโมฮาเมดคาฟไอแลนด์คอนสแตนตินชักทารินชนะคะแนนรุสลันแฟรดกินอิสราเอลบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสชนะคะแนนมาฮัมบัตฮัมบาตอฟอาเซอร์ไบจาน